เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dave the Diver พาร์ทที่12กันแล้วนี่หายไปนานเลยนะพอดีว่าติดโควิดก็เลยไม่สามารถทำคลิปได้แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาทำคลิปตามปกติแล้วนะไม่ได้เล่นไปอาทิตย์หนึ่งนี่คือแบบต้องรื้อฟื้นกันสักหน่อยว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างเควสที่เราค้างอยู่ก็มีเควสของมาร์กี้นะไปจับคิโอเน่ให้อีก3ตัวแล้วก็อันนี้ให้ไปที่ห้องบันทึกของชาทารีไปเอาสโตนสแลบอะไรสักอย่างนะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือทำกับข้าวให้ทำโจ๊กให้นะโจ๊กปะกะลังแล้วก็มีอันนี้ก็คือเควสของ VIP อันนี้เราขาดข้าวอยู่นะข้าวน่าจะโตแล้วป่ะตอนนี้อ่ะจำได้ว่าได้แอปใหม่มาก็คืออันนี้ Farm Now ตอนนี้ข้าวเราโตหรือยังอ่ะมันยังเก็บไม่ได้นะมันยังไม่ขึ้นว่าเก็บได้อ่ะแต่ขอลองไปเช็คหน่อยละกันเพื่อมันมีไอ้วัชพืชอยู่ไงนี่ไงข้าวเราเริ่มโตแล้วต้องรออีก1วันถึงจะโตเต็มที่โอเคต้องรอไปใช่ไหมแล้วนี้คือเราต้องทำอะไรไหมอ่ะหลอดมันไม่เต็มอ่ะเหมือนว่าแปลงตรงนี้มันจะปลูกผักได้เลยนะคือเราเคยเห็นในเทรลเลอร์อ่ะแต่เราไม่มีอะไรให้ปลูกเลยเนี่ยไม่มีเมล็ดสักอย่างเลยเดี๋ยวแวะไปดูตรงไอ้ฟิตฟาร์มหน่อยนะว่าตอนนี้เรามีปลาอะไรบ้างนี่ที่เราหายไปนี่คือแบบเหมือนเป็นการรออัปเดตเลยนะเดี๋ยววันที่28เนี่ยมันจะมีอัปเดตตัวเต็มมาแล้วจะมีแมปใหม่แล้วก็ปลาตัวใหม่นะมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีของมาใหม่เยอะมากแต่อีกตั้ง10วันรอหน่อยอีกตั้ง10วันเนี่ยแล้วก็นี่ปลาใหม่ของเราอุ้ยมีฉลามแล้ว2ตัวเลยเหรอเรามีฉลาม2ตัวเลยนะเอามันคนละชนิดกันป่ะอันนี้ครีบขาวอันนี้ครีบดำโอเคตรงนี้ปลาเยอะนะเริ่มเยอะแล้วไหนดูตรงนี้หน่อยสิ130เมตรอันนี้ก็มีแมงกะพรุนแล้วแมงกะพรุนมี3ตัวเลยนะโอเคถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ตรงนี้นี่โซนลึกปลาฉลามเยอะหน่อยโอเคไม่ค่อยมีอะไรมากนะตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันดีกว่าวันนี้เราจะต้องไปหลายเควสหน่อยเควสเยอะมากเราจะไม่ไปหมู่บ้านนะคือเราต้องไปตามหาของก่อนขอซื้อของหน่อยดีคอบ้าเราจะซื้อไปอันนี้แล้วกันนะแล้วก็เครื่องบูทอ่ะโอเค2อย่างเลยแล้วก็เรามีเงินอยู่พันซีสามารถอัปเกรดชุดได้ไหมอัปเกรดชุดไม่ได้นะแล้วอยากอัพคาโก้นะมันจะได้ใหญ่ขึ้นอ่ะต้องเก็บตังค์อีก1,300เนี่ยเดี๋ยวเราลงเลยแล้วกันถ้างั้นวันนี้เราต้องไปหาคิโอเน่ให้เจอแล้วก็ไปห้องบันทึกแล้วก็ไปไหนนะเอาไปเอาไอ้นี่ไอ้พวกปักกะลังเอาไปทำโจ๊กมีคัตซีนหรือเปล่าโอเคไม่มีตอนแรกก็คิดว่าจะมีคัตซีนสวัสดีฉลามอุ้ยยิงไม่โดน ไปโดนตัวอื่นเฉยเลยตรงนี้ปลามันเยอะไงขอยิงหน่อยนะเลือดเท่าไหร่อ่ะน่าจะเลือดประมาณ50นะก็ไม่ใช่หรออ่ะเรียบร้อยตายเรียบร้อยแล้วเลือด75นะประมาณ75ได้ได้เนื้อมา1ชิ้นโอเคเรียบร้อยข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าเราลืมเปลี่ยนเซตแล้วเนี่ยเราใส่เซตดาเมจไว้นะตอนนี้เซตดาเมจมันเอาไว้สู้ไงพอล่าสุดเราสู้กับไอ้นี่ไว้ไอ้ปูเสฉวนนะที่เราเจอปูเสฉวนใส่ชุดก่อห้องมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะจำไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นนานเฮ้ยมันใช่ป่ะเนี่ยทำไมมันดูเหมือนเป็นโซนลึกเลยห้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วเข้าไปข้างในหน่อยสิต้องไปหาสโตนสแลบมันคืออะไรมันคือแผ่นหินเหรอทำไมแถวนี้มันมีปลาเยอะจังอะมีปลาเหรออ๋อนี่ไงมีปลาจับได้ไหมจับปลาหน่อยตรงนี้จับได้หรือเปล่าอะเราเคยมีอยู่แล้วปลาฟ้าพวกนี้มันคุ้นๆนะเอามันเป็นปลาบิ๊กไอเคยเจออยู่แล้วมันเป็นปลาเดิมๆทางนั้นเลยอ่ะเนี่ยมีตัวนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยนี่ไงเราเจอไอ้แผ่นหินแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นแผ่นหินนะแล้วควรจะเอากลับไปที่ศาลเจ้าในหมู่บ้านอ่ะโอเคแล้วทำไมถึงมีปลาล่ะมีบอสป่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบอสใหม่มาด้วยนะตอนอัปเดตอ่ะบอสใหม่ประมาณ 3-4 ตัวเลยบ้างเราเห็นเยอะมากเลยนะบอสใหม่อ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มาต้องรอไปก่อนอีก10วันอดทนรอไปก่อนในเรื่องจะจบก่อนหรือเปล่าเนี่ยก่อนจะอัปเดตมาโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วนะตอนนี้เราลงแล้วเราจะลงไปหาคิโอนี่กับปักกะลังเพิ่มจริงๆเราแวะเข้าหมู่บ้านได้เลยนะถ้าเราแวะเข้าหมู่บ้านได้เลยแล้วก็แบบไปรับเควสต่อได้เดี๋ยวเราว่าเราจะแวะไปตรงไอ้นี่หน่อยนะไปตรงไอ้ฉลามอะฉลามไอ้ฉลามเสือนะคือเราอยากรู้ว่ามันจะเอาไปฟักไข่ได้หรือเปล่าไปตรงนี้มีฉลามใบเลื่อยฉลามใบเลื่อยอยู่ใกล้ๆขอไข่หน่อยขอไข่หน่อยเราอยากได้ไข่นายอ่ะเอ้ยอย่าชนเราขอไข่หน่อยนะจะเอากลับไปเลี้ยง
เฮ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยหูเชียวว่ามันใกล้จังอะอย่าใกล้แบบนี้เดี๋ยวโดนแล้วไม่มีบูสต์ไงประเด็นโอเคโอเคหลบได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันใกล้จังอะเฮ้ยอย่าใกล้แบบนี้ดิเดี๋ยวตายเฮ้ยไม่โดนอันนี้เราอ่อนลงไปเยอะเลยไม่ได้สู้นานจะตายแค่กับไอ้ปลาตัวนี้นี่นะไม่ได้นะเราจะตายตรงนี้ไม่ได้นะไอ้ยิงไม่โดนอะเฮ้ยมันยิงไม่โดนนะเนี่ยจะตายไม่ได้เอาปืนยิงเลยเออนี่เรียบร้อยมันจะได้ไข่ไหมฮะเราไม่ได้จับเป็นอะเรายิงทิ้งเนี่ยเกือบตายไม่ได้สู้นานเราอ่อนลงไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้สู้นานเราอ่อนมากเราโอเคเดี๋ยวจับฉลามเสือด้วยตรงนี้แล้วฉลามเสือเราจะรอดเหรอแค่ไอ้ตัวนี้เรายังจะไม่รอดเอาฉลามเสืออยู่ไหนเอ่ยอยู่บ้านหรือเปล่าจะบอกว่าวันนี้อ๋อนี่ไงอยู่บ้านอยู่บ้านด้วยล่ะเนี่ยเลือดเท่าไหร่เนี่ยจำเลือดนายไม่ได้แล้วอะเลือดนายน่าจะเยอะเนี่ยไอ้หลบหลบหลบเออหลบได้หลบได้แต่ไม่มีบูสต์เนี่ยมันก็เลยสู้ยากไอ้ไม่โดนไม่โดนเอ้ยเกือบโดนเราเกือบโดนเราไม่ได้จะตายอะเออนี่เรียบร้อยตายสักทีขอเนื้อหน่อยขอไข่ด้วยหวังว่าจะได้ไข่นะน้ำหนักโคตรเยอะเลยอะโอเกินน้ำหนักเกินเดี๋ยวเราทิ้งของก่อนแมงกะพรุนเราจะไม่ทิ้งนะที่เราจะทิ้งก็คือปลาตัวนี้ไม่ได้ใช้อีกไว้ก่อนเดี๋ยวเราทิ้งทีเดียวเลยอันนี้ไม่ได้ใช้ปลาบิ๊กอายอันนี้ไม่ใช้ถ้าเราทิ้งหมดนี้น้ำหนักเกินไหมเอาไม่เกินแล้วนะโอเคมาเราลงข้างล่างกันต่อดีกว่าโอเคตอนนี้เราลงมาโซนลึกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาคิโอเน่กันตัวนี้ป่ะตัวนี้ไม่ใช่แต่จับไปหน่อยละกันตัวน้ำลึกเนี่ยจับไปให้หมดเลยขอคิโอเน่หน่อยแถวนี้มีหรือเปล่าไอ้นี่ไงเราเจอแล้วนี่ไงคิโอเน่ตัวแรกของเราขอหน่อยขอหน่อยโอเคเรียบร้อยเราต้องหาเพิ่มอีกตั้ง2ตัวมันไม่ได้หาง่ายๆเลยนะคิโอเน่เนี่ยมันต้องลงน้ำมาบ่อยๆอ่ะถึงจะเจอเยอะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไฟฉายเก็บไปละกันนะเดี๋ยวรอบนี้เราลงไปลึกๆหน่อยดีกว่านะเพื่ออาจจะเจอคิโอเน่เยอะไงตรงนี้เก็บก่อนปะการังที่เราต้องการต้องการอย่างละ2เลยนะรอบนี้ลงไปลึกๆเพื่อเราจะเจอคิโอเน่เยอะกว่าเดิมตรงนี้มีคิโอเน่หรือเปล่าแต่เหมือนจะมีฉลามนี่ไงจำได้ว่ามีฉลามตรงนี้เดี๋ยวเราสู้ดีกว่านะจะเอาไข่มันไปตรงนี้ออกซิเจนเหรอเรามีระเบิดอยู่ฮะเนี่ยต้องวางรอให้ฉลามมันโดนระเบิดเราตรงนี้เอาวางไว้1ลูก2ลูกแล้วก็3ลูกนี่ตายแน่บอกเลยไปใกล้หน่อยเร็วๆๆตรงนี้เออมาระเบิดไปก่อน1ลูก2ลูกแล้วก็3ลูกโคตรแรงแต่ไม่ตายนะเฮ้ยอย่าดูอย่าดูเราไม่มีบูสต์โอ้ยโอ้โหใกล้กระทบไหล่ดาราใกล้เกินไปนะโอ้ยโดนดูดโดนดูดยาเราไม่มีบูสู้โคตรยากเลยโอเคยิงโดนอยู่มันหลับมันหลับมันหลับต้องซ้ำหลับแล้วต้องซ้ำโอเคเรียบร้อยดีนะที่มีฉมวกหลับไม่งั้นแย่แน่เราเกือบตายเลยเราต้องทิ้งเนื้อไปบ้างแหละเนื้อหนักเกินอีกแล้วเนี่ยตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้ราคาถูกอันนี้ทิ้งไปโอเคเรียบร้อยยังเกินอยู่อีกหรอเราทิ้งอะไรดีอะแมงกะพรุนหรอเออแมงกะพรุนก็ได้มั้งน้ำหนัก1โลนะอ่ะทิ้งไม่หมดเลยยังไม่เบาอีกเหรออ๋อแล้วก็ตัวนี้หนักโอเคเรียบร้อยก็ยังไม่เบาอีกโอ้โหมันจะหนักไปไหนเนี่ยเอาไปอันนี้แล้วกันนะทิ้งไป5อันอ่ะทิ้งไปโอเคเรียบร้อยเราเก็บอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเนี่ยแต่เราต้องเก็บอันเนี้ยมันเป็นเควสอะโอ้โหน้ำหนักเกินอีกแล้วจำเป็นต้องเก็บตัวนี้มีตัวนี้อ่ะปล่อยไปแล้วกันนะวันนี้เราจะปล่อยนายไปเราจะไม่สู้กับนายนะเพื่อนไม่มีคิโอเน่แล้วหรอมันไม่เจอแล้วนะมันจะมีแค่นี้อ่ะคิโอเน่อ่ะไม่เจอคิโอเน่เพิ่มเลยอ่ะมันหายากเกินแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนโอเครับเรียบร้อยเก็บมาแล้วก็ทิ้งนี่โอเคเรียบร้อยแล้วตัวนี้มีคิโอเน่หรือเปล่าต้องการคิโอเน่1ตัวตัวนี้มีมาน้ำด้วยนะแต่ไม่เอาแล้วกันน้ำหนักเริ่มเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้บูสต์ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้ใช้ต้องการคิโอเน่ตรงนี้คงไม่มีฉลามแล้วนะไม่อยากสู้แล้วเฮ้ยตรงนี้มีบูสต์อีกอันนึงตรงนี้มีคิโอเน่หรือเปล่าหายากไปไหนเนี่ยคิโอเน่ตรงนี้แมงกะพรุนอย่างเยอะเลยแมงกะพรุนเยอะจัดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดูนะเพื่อเจอคิโอเน่อันนี้ปืนเน็ตหรอปืนตะข่ายไม่เอาแล้วกัน
เราไปแล้วเราไปแล้วว่ายหนีเอ้ยตรงนี้มันทางตันนี่แป๊บนึงต้องว่ายวนต้องว่ายวนเราใช้อันนี้เลยละกันโอเคเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่ามายุ่งกับเราเลยอย่าแถวนี้มันอันตรายโคตรแมงกะพรุนอย่างเยอะเลยโอเคโอเคมันยังไม่เห็นเราไปไปไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนโดนอย่ายุ่งกับเราอุ้ยไอ้นี่มาอุ้ยไม่ได้แล้วต้องยิงต้องยิงอุ้ยยิงไม่โดนโอ้โหเต็ม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 แน่นอนเราจะมาตายตรงนี้ไม่ได้นะโอเคตัวนี้ตายนะแต่เราไม่เก็บไปละกันน้ำหนักเกินตรงนี้มีคิโอเน่หรือเปล่าเจอแต่แมงกะพรุนเนี่ยไปตรงนี้มีออกซิเจนให้เราแมงกะพรุนอย่ามายุ่งกับเราอย่าอุ้ยอย่าใกล้เกินไปแล้วโอเคเรียบร้อยโคตรใกล้เลยไอตรงข้างล่างนี่เราไม่เคยลงนะใช่ไหมมันดูไม่ใช่ทางที่เราเคยลงอะเนี่ยไอตรงนี้จำได้ตรงนี้มันมีตัวจัมสแกร์เราเอ๊ะอย่านะอย่านะโอเคโอเคเอาเปิดดูหน่อยสิมีบูธมีบูธเก็บไปแล้วกันนะใช้เลยเก็บแล้วก็ใช้เลยเดี๋ยวจะลงไปตรงนี้ดูมันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเราไม่น่าจะเคยมานะมันเป็นทางที่เราไม่คุ้นนะทีหลับเรียบร้อยจับเลยจับเลยนี่เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งจับแล้วก็ทิ้งทันทีตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อมันเป็นทางทะลุนี่ถ้าเราไปทางนี้ตั้งแต่แรกนี่คือแบบสบายเลยไม่ต้องโดนไอ้พวกนี้นะโอเคถ้างั้นเราไปดีกว่าเดี๋ยวเราแวะเข้าหมู่บ้านนะหมู่บ้านชาวทะเลอ่ะเราเข้าหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าตรงนี้จะมีเควสให้เราอ่ะร้านข้าวเข้าไปแวะดูสักหน่อยร้านข้าวมีเควสอะไรให้ผมครับเข้าไปดูหน่อยสิมีเควสอ่ะอ๋อนี่ไงมีเควสไม่นะเกิดอะไรขึ้นหรอครับมีม่าคือฉันต้องบริการลูกค้าแต่ว่าฉันไม่มีวัตถุดิบอ่ะนายช่วยไปสำรวจในส่วนลึกให้ฉันได้หรือเปล่าอ่ะก็ได้นะครับแล้วอะไรที่คุณต้องการล่ะนี่นายจะช่วยฉันจริงๆหรอคือที่ฉันต้องการเนี่ยมันคือท่อปะการังนะปะการังแบบเป็นท่อหน้าตาเป็นแบบนี้นะนายน่าจะเจอมันได้ที่ใกล้ๆกับกระดูกวานนะนายช่วยฉันหน่อยสิกระดูกวานเหรอผมว่าผมเคยเห็นมาก่อนนะไอ้ที่เอนี่แน่แหละที่เราเจอกระดูกใหญ่ๆอ่ะน่าจะใช่โอเครับเพิ่มมา1เควสนะตอนนี้มีอีกไหมรับทีเดียวเลยขอรับทีเดียวเลยได้ไหมแถวนี้มีอีกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราสำรวจดูใกล้ๆนะน่าจะมีอีกตรงนี้มันมีเควสเหรออ๋อนู่นไงตรงนู้นมีเควสอ๋อนี่ไงเควสที่เราไปตามหาไอ้แผ่นสโตนให้อ่ะเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนโอ้พระเจ้าเจ้ามนุษย์อันนี้แหละฉันขอบคุณนายมากเลยนะทีนี้เราจะได้สามารถจัดงานแต่งได้โดยที่ไม่มีอะไรติดขัดล่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วมีเควสอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมีเควสต่อเจ้ามนุษย์นายชื่อเดฟใช่ไหมเธอคิดว่าถ้านายเข้าร่วมงานอะบางทีนายอาจจะรู้จักกับคนในหมู่บ้านได้มากขึ้นนะงานแต่งของชาวทะเลเหรอฟังดูน่าสนใจดีนะโอเคเอ้าไปเลยเหรอเข้างานแต่งเฉยเลยนึกว่าให้เราตอบตกลงก่อนที่นี่แหละเดฟมันรู้สึกต่างจากงานแต่งของมนุษย์เลยนะเนี่ยก็แน่ล่ะสินายมาอยู่ข้างหลังก็ได้นะงานกำลังจะเริ่มแล้วงานแต่งของใครอ่ะของไอ้ลาโมหรือเปล่าไม่น่าใช่เฮ้ยเหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นเดี๋ยวบอกก็มีบอสมานะพี่แขนขาดเลยแย่แน่นอนแขนขาดแบบนี้นี่มันแผ่นดินไหวอีกแล้วอ่ะแขนของคิงลองแขนหักแบบนี้เราต้องซ่อมใช่ไหมเนี่ยคิงลองของพวกเรานี่มันแย่มากเลยนะเนี่ยรูปปั้นน่าจะเก่าจริงๆอ่ะในหมู่บ้านของเรามันไม่มีเครื่องมือที่จะซ่อมได้นี่มันไม่ดีแน่อาจจะเป็นลางบอกเหตุหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะนี่ใจเย็นก่อนบางทีคอบบ้าเนี่ยน่าจะมีของบางอย่างให้นะเดี๋ยวฉันจะลองดูนะว่าฉันสามารถทำอะไรได้หรือเปล่าอ่ะช่วยรอหน่อยละกันโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาไอ้นี่นะต้องไปหาไอ้คอบบ้าโอเคเดฟแต่ช่วยเอาบางอย่างกลับมาด้วยนะคิงรองพวกเราต้องการการปกป้องจากคุณโอเคได้เควสมาเพิ่มนะต้องไปดูว่าคอบบ้ามีของที่จะซ่อมได้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้เควสบอร์ดเควสบอร์ดไม่มีอะไรนะแต่เหมือนด้านขวานี้จะมีเควสให้เราไม่เด็กมันมีไอ้นี่แล้ววะมีลูกบอลเล่นแล้วนะ
มีลูกบอลเล่นแล้วครั้งที่แล้วมันโดนกืนไปไงเรามาน้ำไปลงทะเบียนได้หรือเปล่าอ่ะแล้วจับมาน้ำมาเพิ่มอ่ะเพื่อเราจะได้แบบมาน้ำเคลียร์สูงๆไงโอเคเดี๋ยวเราลองแวะเข้าไปดูนะเรามีมาน้ำมาเพิ่มตั้งหลายตัวขอลองดูตรงนี้ก่อนเลยลงทะเบียนได้นะวิ่งความเร็วขึ้นนะเนี่ยลงทะเบียนเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยเร็วขึ้นมันหน่อยนะสปีดสูงดีตัวนี้โอเคเดี๋ยวค่อยแข่งแล้วกันขอดูเควสก่อนคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะมนุษย์เซอร์จิโอที่น่ารักของฉันมันหายไปนะสิเซอร์จิโองั้นเหรอเนี่ยเหรอเซอร์จิโอปลาหมึกสีม่วงนะเขาน่ะคือปลาหมึกที่ฉันเลี้ยงไว้อ่ะตัวสีม่วงนะแล้วตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็หายไปแล้วเขาน่ะตามพวกเมกะพุนเรืองแสงไปอ่ะเมกะพุนเรืองแสงเหรอนายช่วยไปตามหาเซอร์จิโอให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนขี้อายนะแต่นายรับนี่ไปสิเป็นอาหารคุณภาพดีอ่ะจะทำให้เขาใจเย็นลงโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองล่อเขาด้วยอาหารดูนะโอเคเรียบร้อยได้เควสมาใหม่เควสล่อปลาหมึกเหรอเราลองแข่งก่อนได้ไหมอยากลองแข่งอ่ะแข่งตัวเนี้ยขอลองดูหน่อยสิแล้วเราก็เลือกมาน้ำมาใหม่รอบนี้เรามีมาน้ำที่แรงขึ้นกว่าเดิมนี่ตัวนี้แรงขึ้นไหมวิ่งแรงขึ้นเยอะนะเนี่ยโอเคได้ตัวใหม่มากดเลดี้เลยหมายว่าที่หนึ่งจะได้เงินนะ30 บาทมาเราจะต้องชนะไอตัวข้างบนสุดให้ได้ไอตัวสีแดงนะโคตรไวเมื่อครั้งที่แล้วมันโคตรไวเลยไปกระโดดได้ด้วยนะแต่กระโดดไม่ช่วยอะไรเลยอุ้ยเดี๋ยวเร็วเกินโอเคเร่งสปีดไปเลยตอนนี้เราโดนนำอยู่นะว่าตอนนี้เราอยู่ที่3เลยเหรอว่าเราสู้ได้ไหมเนี่ยแล้วมันไวกันเกินไปที่2แล้วแซงมันโอ้ยสู้ไม่ได้อ่ะโคตรไวเลยอ่ะสงสัยมาน้ำเราจะยังเก่งไม่พอโอเคเราสู้ไม่ได้อยู่ดีนะหมายว่ารอบที่แล้วจะเร็วกว่านี้ด้วยป่ะรอบที่แล้วเร็วกว่านี้นะจบเลยเราอ่อนขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยไปดีกว่าไปทำเควสต่อคือเราจะต้องไปตามหาไอ้ชื่ออะไรนะปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกไอ้ชื่อเซจิโอนะกับเข้าสู่ความอันตรายอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอไอ้นี่ไหมเคียวนี่อ่ะยังหาเจอไม่ครบเลยเนี่ยเคียวนี่เราเฮ้ยเมกะพุนเหรออ๋อเมกะพุนเรืองแสงนี่ไอ้นี่มันตามไปนะไอ้ปลาหมึกที่ชื่อเซจิโอมันตามไปนั่นมันเมกะพุนเรืองแสงนี่ถ้าควรจะตามมันไปนะบางทีมันจะนำให้ฉันไปเจอกับปลาหมึกของดินเชนน่ะโอเคเราต้องตามไปเฮ้ยว่ายเร็วจังอะจับได้ไหมจับตัวนี้ได้หรือเปล่าไม่เคยเจอไปพาเราไปหน่อยพาเราไปเจอปลาหมึกหน่อยมันว่ายเร็วอะเนี่ยรอด้วยเดี๋ยวทางมันไม่ปลอดภัยแล้วเราตายอะโอเคมันพามาแล้วเอ้ามันหายไปตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะมีรูเล็กๆอยู่อะน่าจะอยู่ข้างในเดี๋ยวต้องใช้ไฟฉายนะตรงนี้เหรอต้องตามหานะมีรูเล็กๆอยู่มันเลื่อนเร็วกว่านี้ไม่ได้อะเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยเจ้าปลาหมึกอ๋อนี่ไงเจอแล้วตัวโคตรน่ารักเลยอะเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีดิเราต้องใช้อาหารล่อนะฉันว่าฉันเห็นมันแล้วนะถ้าเราเห็นแล้วแต่มันกลัวไฟอะดิต้องเอาไอ้อาหารล่อหรือเปล่าหายไปไหนแล้วเนี่ยแอบอยู่ไหนเอ่ยนายแอบอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอ๋อนี่ไงเจอแล้วอย่าเพิ่งหนีสิต้องใช้อาหารล่ออ่ะนั่นไงมันอยู่นั่นโอเคตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วว่ามันอยู่ข้างในอ่ะโอเคเราต้องใช้อีกรอบนะแอบอยู่ไหนเอ่ยแอบอยู่ไหนเอ่ยหายไปไหนแล้วไวเหลือเกินนะไอ้ตัวนี้ตรงนี้เหรออ๋อหายไปแล้วอ่ะหายไปไหนเนี่ยมันก็ว่ายไวเกินเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคอย่าเพิ่งหนีนะหมายว่ามันจะใจเย็นลงแล้วนะฉันต้องล่อมันออกมาข้างนอกอ่ะใช้อาหารล่อดิเดี๋ยวฉันจะลองใช้อาหารคุณภาพสูงดูนะล่อด้วยอาหารคุณภาพสูงปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยออกมากินไหมออกมาเร็วออกมาเร็วกลัวตายนะแต่ก็ห่วงกินกินอาหารแล้วกินอาหารโอเคเราได้ตัวแล้วจะต้องใช้ที่จับแมลงจับมัน
จับปุ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้เราก็ต้องเอาไปส่งให้หลินเชนนะวาร์ปกลับเลยเหรออ้าววาร์ปกลับไปเฉยเลยยังไม่ทันได้ไปเก็บปะการังเลยอะโอ้เซจิโอขอบคุณมากนะเจ้ามนุษย์ฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้เจอมันอีกแล้วอะมันค่อนข้างจะยากเลยนะที่จะพามันกลับมาเนี่ยฉันจะทำให้แน่ใจนะว่ามันจะไม่หนีไปอีกโอเคเรียบร้อยอุ้ยได้50บาทเลยเหรอเครดิต20เลยนะวันนี้เราเกือบเต็มแล้วเนี่ยความเชื่อใจเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่คือของขวัญเล็กๆน้อยๆนะเป็นภาพเหรอเป็นภาพของไอ้เซจิโอนะขอบคุณมากนะฉันจะเอาไปแขวนไว้ที่ร้านอาหารของฉันน่ะน่าจะแวะมาที่คาสิโนบางครั้งก็ได้นะเจ้ามนุษย์โอเคเรียบร้อยเสร็จเควสเรียบร้อยนะตอนนี้ความเชื่อใจ70แล้วน่าจะเหลือแค่3เควสนะตอนนี้เหลือแค่เควสร้านป้าเควสปะการังนะที่เราต้องไปตามหามีเควสอะไรอีกมั้ยทำไมรู้สึกเหมือนเควสมันหมดแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาไอ้นี่ก่อนปะการังนะปะการังที่เราต้องการน่าจะอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้วอันนี้1อันที่เราต้องการโอเคเรียบร้อยตรงนี้เหมือนจะมีเพิ่มขอเก็บหน่อยอึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยอย่ายุ่งกับเราเลยปูมีเคียวเน่หรือเปล่าแถวเนี้ยอยากได้เพิ่มอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเคียวเน่หรือเปล่าไม่ใช่นึกว่าเป็นเคียวเน่ซะอีกโอเคเราครบเรียบร้อยนะได้3ชิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ขอไปตามหาเคียวเน่ก่อนต้องการเคียวเน่จริงๆรอบนี้เราจะหาให้ครบเนี่ยมันไม่ครบสักทีนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเคียวเน่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่นี่ปะการังแน่เลยอ่ะขนนกปะการังปะเออนี่เราต้องการโอเคเรียบร้อยฉันลืมไปเลยนะเนี่ยว่าฉันต้องทำโจ๊กปะการังอ่ะโอเคตอนนี้วัตถุดิบน่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวฉันต้องเอาไปให้บัญโชทำให้โอเคเรียบร้อยแต่ต้องการเคียวเน่เนี่ยมีหรือเปล่าตรงนี้มันน่าจะมีสักตัวนะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วในที่สุดเราก็เจอการเคียวเน่ขอจับหน่อยเออนี่เรียบร้อยตอนนี้เราต้องการอีกแค่ตัวเดียวนะต้องตามหารอบๆนี้หุ้ยมีอะไรเฮ้ยตัวใหญ่ไปหรือเปล่าเมื่อกี้มันเคียวเน่ใช่หรือเปล่าอ่ะทำไมเคียวเน่ตัวนั้นมันใหญ่จังอ่ะใช่เมื่อกี้มันใหญ่มากเลยจะบอกว่าเราจับเยอะเกินอ่ะมันก็เลยแบบโกรธอ่ะโอเคตอนนี้เราต้องกลับไปนะเราได้ครบเรียบร้อยแล้วเอ๊ะอย่าบอกว่าตัวใหญ่มาอันนั้นไงมาแล้วเอาตัวนี้ด้วยหรือเปล่าอุ้ยมันโดนกินโอ้ไม่นะตกใจเลยอยู่ๆก็กินเราเฉยเลยมันพาเรามาไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนอ่ะตัวโคตรใหญ่นั่นมันเคียวเน่ยักษ์นี่ตัวโคตรใหญ่เลยอ้าวบอสเรียบร้อยเคียวเน่ควีนนะชัดเจนว่าเป็นบอสแต่เรามีปืนแรงไม่ต้องห่วงฉันว่าฉันหนีโดยที่ไม่สู้ไม่ได้แน่เลยฉันต้องจัดการมันก่อนได้เลยตายแน่ไอ้ตัวนี้เฮ้ยทำไรทำไรอย่าเข้ามาใกล้ปืนเราแรงนะบอกไว้ก่อนอุ้ย78เลยเหรออู้ปืนโคตรแรงเลย78นะครับบอกเลยปืนแรงมากอุ้ยอย่าดูเอ้ยโดนกินอย่ากินเรายิงปึ้งนี่เข้าไปเอ้าตายเรียบร้อยโหปืนโคตรแรงตายไม่ตายไหมเอ้ยยังไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเต็มยังไม่ตายหรอโอเคเรียบร้อยปืนโคตรแรงเลยอ่ะมันปล่อยพิษอะไรออกมาด้วยอ่ะจะตายเรียบร้อยใช่ไหมนี่มันสัตว์ประหลาดบ้าอะไรกันเนี่ยหรือว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่นะฉันควรจะเก็บมันไปอ่ะมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ยังไม่ตายอ่ะมันยังดิ้นอยู่เลยอ่ะขอเก็บหน่อยละกันนะคือเราเก็บนวดมันมาหรออุ้ยอันนี้มันมากี่ไม่ใช่หรออย่าบอกว่าพ่อมากี้ตายตรงนี้อ่ะท่านเห็นอะไรบางอย่างมันเรืองแสงอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคนไปดูหน่อยนะอย่าบอกนะว่าพ่อมากี้ตายที่นี่อ่ะเนี่ยมันเป็นรูปมากี้นะชัดเจนชัดเจนแน่ๆนี่มันรูปของมากี้นี่แล้วคนเอามันกลับไปนะผมไม่นะมากี้เสียใจแน่พ่อตายแน่ๆเลยอ่ะโดนไอ้เคียวเน่ยักกินแน่เลยนะเกาสำหรับตีนหินข้างใต้น้ำหรอนี่ปรับอารมณ์ไม่ทันเลยอะไรนะคอบบ้าคอบบ้ามันพูดถึงไอ้เรื่องไอ้ที่แขนของคิงร้องหักนะกาวติดหินสำหรับใต้น้ำงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะดูให้นะมีด้วยเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะมีอยู่อันหนึ่งนะนี่น่าจะใช้ได้อะฉันควรจะกลับไปที่หมู่บ้านของชาวทะเลฉันจะกลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปติดแขนของคิงร้องให้โอเคเรียบร้อยเสร็จเควสเรียบร้อยนะ
โอเควันนี้ผ่านไปเรียบร้อยอันนี้เราได้อะไรมาเราได้ไข่กุ้งมาด้วยเหรอแต่ไม่ได้ตัวอื่นนะที่จับมานี่คือแบบไม่ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เราต้องไปคุยกับใครไหมเราต้องไปหามากี้ที่ร้านซูชินะเออเราต้องไปให้บันโชทำกับข้าวให้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปร้านซูชิก่อนไปหาบันโชแล้วก็ไปหามากี้มากี้เสียใจแน่อะมากี้พ่อเธอไม่น่าอยู่แล้วอะเสียใจด้วยนะมากี้นี่ไงมากี้อยู่นี่ฉันเอาคิวอันนี้มาให้แล้วตามที่เธอต้องการนี่มันสวยมากเลยอะขอบคุณมากนะเดฟเออแล้วก็ฉันเจออันนี้ด้วยนะนี่มันรูปภาพของหนูไม่ใช่หรอคือว่าฉันเจอคิโอเน่ตัวใหญ่อ่ะแล้วฉันก็เจอรูปของเธออยู่ในบ้านของมันอ่ะเหมือนว่ามันจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหนูจะลองกดดูนี่พ่อนี่ไงพ่อมากิเป็นบันทึกไว้นะมากินี่พ่อเองนะถ้าลูกได้เห็นสิ่งนี้แล้วอ่ะบางทีพ่ออาจจะล้มเหลวในการสำรวจนะโหเศร้าเลยเศร้าเลยพ่อไม่สามารถดูแลลูกได้เพราะว่าตารางงานของพ่อมันยุ่งมากเพราะความโลภของพ่อที่ต้องการที่จะได้งานเพิ่มมันทำให้พ่อไร้ความรับผิดชอบในฐานะพ่อลูกนะหาเพื่อนไม่ค่อยได้เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องย้ายมาที่ทำงานของพ่อแต่ถึงอย่างนั้นอ่ะพ่อก็อยากให้ลูกยกโทษให้พ่อนะที่พ่อเป็นพ่อที่แย่มากอ่ะแล้วก็ขอให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมั่นใจนะเป็นคนมั่นใจในตัวเองและความฝันของลูกที่อยากจะเป็นเชฟอ่ะพ่อหวังว่ามันจะเป็นจริงนะพ่อจะคอยจับตาดูลูกอยู่ไกลๆนะอย่าเสียรอยยิ้มของลูกไปล่ะโอ้โหดูเศร้าเลยโอ้มากี้พ่อตายมากี้อุตส่าห์มาตามหาพ่อนะดูเหมือนว่าสัญญามันจะถูกตัดไปนะโอ้มากี้ร้องเลยอย่าเสียใจเกินไปละมากิดูเหมือนว่าพ่อของเธอเนี่ยจะรักเธอมากนะขอร้องให้หนูทำงานที่นี่เถอะนะอะไรนะนี่มันกระทันหันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อนะคงไม่อยากให้หนูซึมแล้วก็ร้องไห้แบบนี้หรอกหนูอยากจะโชว์ให้พ่อดูว่าหนูสบายดีแล้วก็ทำงานหนักแต่เพราะว่าคุณห่วงใยหนูอะหนูก็เลยอยากจะช่วยคุณบ้างมันโชว์นะคิดว่าไงอะดูเป็นเด็กที่ร่าเริงดีนะฉันชอบเธองั้นวันนี้เธอมาเริ่มทำงานเลยดีกว่าแต่ว่าเธอจะไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรอกนะโอเคตกลงหนูจะทำงานอย่างหนักเพื่อจะได้เป็นเชฟที่สุดยอดนะเมื่อกี้นี่เข้าร่วมกับมันโชซูชิเรียบร้อยนะแล้วมีเลือกจ้างเพิ่มสินะ ใช้งานจับเด็กมาใช้งานเลยโอเควันนี้ยังเปิดร้านไม่ได้นะมันยังไม่ถึงตอนเย็นอายและมันโชเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันโชลืมไปว่าจะให้ทำปะการังให้โยกปะการังอ่ะช่วยทำให้หน่อยสิโจ๊กปะการังงั้นเหรอไม่เคยทำมันมาก่อนนะก็มีคนป่วยอ่ะมีชาวทะเลป่วยอีกแล้วอ่ะนี่วัตถุดิบนะโอเคเอามันมาให้ฉันมันโชว์ทำให้เต็มหน้าแน่โอเคเรียบร้อยปะการังไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้เนี่ยขอบคุณมากนะบันโชนี่มันสุดยอดมากนะฉันจะเอามันไปให้ชาวทะเลที่อยู่ในเวิร์กช็อปอ่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบายบันโชไว้เจอกันตอนเย็นเดี๋ยวรอบนี้เราจ่ายนี่ไปใช้กระจกไปเลยรอบนี้เราเน้นความไวครับเราน่าจะได้ความเชื่อใจครบและตอนนี้มาได้เวลาไปส่งเควสข้าวเรายังไม่โตเลยเราคิดว่ามันไม่มาคืนนี้นะพวก VIP แล้วก็อีเวนต์อ่ะน่าจะยังไม่มาคืนนี้น่าจะต้องมาคืนหน้านะคืนพรุ่งนี้อันนี้เอาปะการังมาส่งก่อนป้าครับป้าร้านข้าวมีมาผมได้ปะการังท่อมาแล้วโอ้ใช่นี่แหละที่ฉันต้องการอ่ะขอบคุณมากเลยนะในที่สุดเนี่ยฉันก็สามารถทำอาหารให้กับลูกค้าของฉันได้ฉันอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับนายเหมือนกันนะนายแวะมาที่นี่บ่อยๆสิโอเคได้เลยครับป้าเสร็จเควสเรียบร้อยบ๊ายบายครับป้าเดี๋ยวแวะมานะถ้าป้ามีเควสเดี๋ยวผมจะแวะมาโอเคต่อไปไปส่งโจ๊กก่อนมันเหลืออีก10แต้มป่ะเนี่ยตอนนี้มัน80ทับ100อ่ะมันต้องขาดอีก10แต้มแน่เลยไม่ตรงนี้มีเควสอ๋อนี่ไงรู้แล้วอีก10แต้มมาจากไหนเควสซ่อมนี่เองลืมไปแล้วเนี่ยนายกลับมาแล้วคือเพื่อนของฉันมีบางอย่างที่สามารถใช้ได้นะในตอนนี้นายช่วยเริ่มงานทันทีได้หรือเปล่าเดฟโอเคได้เดี๋ยวซ่อมให้เล่นกันจังเลยเนี่ย
อันนี้มันคือกาวใต้น้ำหรอเหมือนว่าเราจะแปะไม่เนียนเลยเนี่ยมันมีรูไอ้ตรงนั้นอ่ะด้านซ้ายอ่ะโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆอุ้ยๆ อย่าเร่งอย่าเร่งเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมันหลุดโค้งเฮ้ยเกือบโอเคโอเคยังได้อยู่เฮ้ยอย่าเร่งจังหวะลงนี่โคตรเร็วเลยโอเคค่อยเพอร์เฟกต์ครับเพอร์เฟกต์เนียบเลยยกเว้นด้านซ้ายด้านซ้ายที่มีรูไม่เป็นไรหรอกติดได้โอเคเรียบร้อยนะดูเหมือนว่ามันจะไม่เสียหายตรงไหนนะการมันติดได้ค่อนข้างดีเลยแหละขอบคุณมากนะเดฟพวกเราจะไม่ลืมสิ่งนี้เลยทำไมมันถึงเกิดแผ่นดินไหวอ่ะมันนำมาเรื่อยๆเลยนะมาแบบเป็นเวลาสั้นๆอ่ะมาแบบทีๆสั้นๆคิงร้องได้โปรดช่วยปกป้องหมู่บ้านของพวกเราด้วยโอเคเรียบร้อยนะได้20เครดิตเลยเหรอเอ้าแล้วมันเต็มร้อยแล้วอ่ะแล้วไอ้โจ๊กปะกำลังอ่ะอันนั้นไม่นับหรอวิเด็กอย่าบอกว่าโดนฉลามกืนอีกแล้วอ่ะมาโลหายไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมนุษย์คือว่ามาโลหายไปอ่ะผมแน่ใจว่ามาโลเนี่ยไปที่ทะเลสาบใต้น้ำนะผมมั่นใจทะเลสาบใต้น้ำงั้นเหรอใช่มันเป็นสถานที่ลึกลับแล้วก็มีความสวยงามอ่ะเทนชินนะบอกพวกเราว่าอย่าไปเพราะมีสัตว์ประหลาดน่ากลัวอยู่เรื่องของเรื่องก็คือว่ามาโลเนี่ยบอกพวกเราว่ามันมีรอยแยกที่พวกเราสามารถมุดเข้าไปได้อ่ะผมไม่ได้ไปเพราะกลัวว่าจะโดนด่าแต่คิดว่ามาโลเนี่ยน่าจะไปคนเดียวนะเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหามากเลยนะเนี่ยแล้วที่นั่นมันอยู่ที่ไหนอะประตูมันถูกปิดไว้อะเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปแต่มันน่าจะมีสัญลักษณ์บอกนะนำทางเอ้ยอย่าบอกว่าที่เราเจอไอ้ตรงข้างบนอะป้ามันจะเขียนไว้แบบนี้อะคุณช่วยพามาโลกลับมาได้หรือเปล่าอะถ้าเทนชินรู้เนี่ยเขาจะโกรธมากแน่ๆโอเคฉันจะลองหาดูนะสัญลักษณ์ของชาวทะเลงั้นเหรอป้าที่มีคำพูดของชาวทะเลอยู่เราเจอข้างบนหรือเปล่าเราเคยเจอที่มันเป็นป้ายนะแล้วก็มีหินถล่มอยู่เดี๋ยวมาหาตรงนี้ก่อนละกันไอคนนี้ไม่ได้กินโจ๊กสักทีเนี่ยผมกลับมาแล้วครับนี่มันโจ๊กปะกะลังอ่ะคุณควรจะกินมันนั่นแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยนี่มนุษย์ทำอาหารของพวกเราได้ยังไงเนี่ยวางไว้ตรงนั้นแล้วไปซะฉันจะตรวจสอบดูว่ามันมีพิษหรือเปล่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชาวทะเลไร้เหตุผลอย่างนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยนะนี่เครดิตหล่นแล้วเนี่ยทะลุเลยทะลุรอดเนี่ยความเชื่อใจเต็มร้อยเรียบร้อยแล้วแต่เราว่าเราจะยังไม่ไปส่งเควสแล้วกันนะเดี๋ยวมันยาวถ้าไปส่งเควสเนี่ยเราจะกลับบ้านก่อนส่วนมาโลเนี่ยเราเข้าไปช่วยแล้วกันยังไม่ช่วยตอนนี้รอไปก่อนนะมาโลกลับบ้านแล้วโอเคเรากลับขึ้นมาเรียบร้อยนะเวลาใช้กระจกนี่หน้ามืดเลยนะวันนี้ไม่ได้วัตถุดิบเลยโอเคได้เวลาไปที่ร้านซูชิของเราแหละมันจะมีวัตถุดิบเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะไม่ค่อยมีแน่เลยเราไม่ค่อยได้จับปลาเลยหลังๆมาเนี่ยแต่วันนี้เราจับฉลามมานี่อาจจะมีวัตถุดิบอยู่เราอัปเกรดเชฟหน่อยไหมคนนี้เทรนนิ่งวันนี้จะเป็นคุกกิ้งบวกขึ้นมานะความสามารถในการทำอาหารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถาวรเอาเลยละกันโอเคสอนเลยสอนงานเลยโอเคเรียบร้อยขั้นต่อไปได้อะไรอ่ะขอดูหน่อยสิขั้นต่อไปขั้นต่อไปแค่อัปเกรดนะแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ขั้นต่อไปก็อัปเกรดทุกอย่างเฉยๆนะก็อยากเปลี่ยนคนนี้มากเลยคือคนนี้ไม่ค่อยเก่งนะผู้หญิงคนเนี้ยขอเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวเราโฆษณาคนเพิ่มไหมคนนี้ก็พอได้56เต็มแต่อยากได้คนที่แบบสูงๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราหาเพิ่มดีกว่า400เลยหรอเอา400เลยมายอมโฆษณาแพงๆเลยเราจะหาคนจริงเก่งเพิ่มไงโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีคนโดนไล่ออกแน่บอกเลยขอโทษนะแต่พอดีว่าพวกเธอไม่ค่อยเก่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเพิ่มเมนูก่อนโอเควันนี้เราเสิร์ฟเท่านี้พอนะวันนี้เมนูไม่แพงมากมีแค่เมก้าเมาส์กับไทเกอร์ชาร์ที่แพงที่เหลือนี่คือแบบราคาไม่ค่อยแพงมากเลยโอเควันนี้เสิร์ฟเท่านี้ครับเปิดร้านเลยเปิดร้านไงเนี่ยอ๋อกดตัว E ลืมไม่ได้เล่นนานมาครับลูกค้าวันนี้หวังว่าวันนี้ลูกค้าจะเยอะทำเงินให้เราได้เรารอเติมวาซาบิเลยลูกค้ามาเยอะแน่วาซาบิเนี่ยโอเคคูดเติมให้โอเคเรียบร้อยลูกค้าโคตรเยอะลูกค้าขอให้เสิร์ฟเมก้าเมาเยอะๆหน่อยนะเราอยากได้เงินในตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราช่วยเสิร์ฟนะผมช่วยเสิร์ฟอีกแรงครับเสิร์ฟให้โอเคนี่ช่วยกันเสิร์ฟช่วยลุมเฮ้ยหมายนี้จะหมดวาซาบิ
จะพึ่งหมดนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเสิร์ฟเบียร์ได้เสิร์ฟเบียร์เบียร์เย็นๆครับเบียร์เย็นๆมันฟองเยอะไปหน่อยอะเนี่ยฟองโคตรเยอะเลยได้กู้นะโอเคยังดีอยู่เสิร์ฟครับเสิร์ฟเฮ้ยล้างจานก่อนล้างจานก่อนเสิร์ฟเมนูให้ครับหัวฉลามครับนี่โอเคเรียบร้อยคนต่อไปครับคนต่อไปเสิร์ฟให้โอเคเรียบร้อยเก็บจานด้วยเก็บจานลูกค้าโคตรเยอะเลยมาร์กี้ช่วยงานหน่อยมาร์กี้อยู่ไหนเนี่ยมาร์กี้มาทำงานอะไรเนี่ยไม่เห็นมีมาร์กี้เลยมาร์กี้เป็นเด็กเสิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยสงสัยวันนี้มาร์กี้จะอู้งานโอเคนี่เก็บจานก่อนนี่เรียบร้อยเบียร์เดี๋ยวเราให้คนอื่นเสิร์ฟให้นะเพราะเราเสิร์ฟไม่ค่อยเก่งตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยช่ำชองเลยโอเคนี่เดี๋ยวเราเติมวาซาบิก่อนนี่เรียบร้อยไป 3,000 แล้วเงินขึ้นไวมากนะเสิร์ฟครับเสิร์ฟเดี๋ยวเราเสิร์ฟเองดีกว่าคนนี้ไอ้นี่มันเดินช้าผู้หญิงอะโอเคเรียบร้อย 3,198 โอ้เงินโคตรดีเลยวันนี้เพิ่มมาตั้งแบบ 2,000 กว่าเลยนะวันนี้กำไรมหาศาลครับไหนดูซิว่าเงินมาเท่าไหร่ 2,176 เลยนะวันนี้ได้เงินเยอะมากโอเคเรียบร้อยเรามีตังอัปเกรดของเลยอัปเกรดคาโก้ได้แหละโอเควันนี้วันที่ VIP จะมาแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยวันนี้บอกว่าตอนนี้ข้าวจะโตแล้วนะมีพลังงานแปลกๆที่ภูมิภาคนี้อ่ะทำให้ข้าวโตเร็วใช่ไหมมาที่ฟาร์มสิโอเคได้เลยดึงเราไปโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นนี่ไงข้าวโตเรียบร้อยแล้วข้าวโตพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะเอออันนี้เก็บเกี่ยวก่อนได้4อันได้ทีละ4เหรอได้3นะอ๋อสุ่มอันนี้ได้5อุ้ยได้เยอะจังอุ้ยอันนี้ได้1เองเหรอทำไมได้น้อยจังอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ได้3โอเคเรียบร้อยตอนนี้นายก็เก็บเกี่ยวเป็นแล้วใช่มั้ยใช่แต่ว่าพวกเราควรจะปลูกข้าวทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวหรือเปล่าอ่ะดินมันต้องการเวลาฟื้นตัวหน่อยนะน่าต้องรอครึ่งวันน่ะแล้วหลังจากนั้นนายก็สามารถปลูกข้าวได้มากขึ้นข้าวคุณภาพระดับเนี้ยมันก็น่าจะทำให้ผู้กำกับคนนั้นน่ะพอใจได้แล้วนะถ้าคุณจะเอาข้าวไปให้บัญโชขอบคุณมากนะออตโต้แล้วก็แวะมาที่นี่บางครั้งแล้วกันนะมาตรวจสอบดูว่ามันมีแมลงหรือเปล่าอ่ะโอเคเรียบร้อยต้องรอครึ่งวันนะถึงจะปลูกได้ไปแล้วนะออโต้กลับขึ้นเรือเลยโอเคเราคิดว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าคืออีเวนต์จะมาแล้วก็ผู้กำกับจะมาแล้วด้วยก็เดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย